พบกัน8โมงครึ่งนะณเวลาถ่ายคลิปนี้นะครับ8โมง32นาทีมา2แคปชั่นนะก่อนอื่นเลยนะตรงนี้เลยนะครับแคปชั่นสื่อความน่ารักสื่อความเรื่องอนาคตนะครับแต่แฝงด้วยความน่ารักของเจี๊ยบตรงนี้ต้องเรียกว่าภาพนี้ลอยมาในหัวอยากเห็นแอปน้อยโอ้โหพอเห็นภาพนี้แล้วนึกถึงอนาคตเลยอยากเห็นน้องนะครับน้องของน้องปีนะครับมาฝากกันครับอันนี้ก็เป็นอินโพสจาก IG Instagram ครับนี่เอ็มพี่เป้ยครับเล่นโมเมนต์นี้ด้วยนะรักบัวเช็คถูกรักแอปเช็คถูก3อันเลยเป็นภาพนิ่งนะครับสกินช็อตตรงจาก IG เนาะก็มาพูดคุยกันกับความน่ารักนี้อันนี้ขอออกความคิดเห็นหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยถ้ามีน้องใช่ไหมก็จะแบบฟิลแบบแฝดไปแล้วครับมีแอปน้อยแล้วก็นอนน้อยด้วยอะไรงี้นะหญิงชายหรือจะเป็นแบบแอปน้อยเลยเป็นน้องของน้องปีอะไรงี้ฟิลแบบว่าน้องผู้หญิงอะไรงี้อันนี้ก็ต้องให้อนาคตบอกเล่านะครับเราก็ยังไม่รู้กันนะแต่มีความหวังตรงนี้นะมีแววมองเห็นนะโอเคครับสำหรับช็อตนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปต่อเลยครับปิดท้ายกับช็อตตรงนี้นะครับช็อตที่งานเปิดตัวแบรนด์อาจารย์ดมสมุนไพรนะครับรำก่อนทองตรงนี้ก็จากเพื่อนพี่น้องชาวดอนเราถ่ายหน้าเวทีนะครับรวมพลคนรักนนกุลครับช่วงรวมพลนะแค่อยากถามว่านนจะหยุดน่ารักกี่โมงนะครับเสียงอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตสักหน่อยนึงเนาะครับเดี๋ยวจะมีแจกรางวัลเล็กครับอันนี้เมย์พี่ปูละแต่ว่าคราวนี้เป็นห่วงครับก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราจะเป็นห่วงขอตัวอย่างน่าจะมีคนเคยได้แล้วนี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวแอดจะลากจะทำแล็บลากเป็นสปีดเลยนะครับเพราะว่าจะได้เห็นช็อตภาพรวมทั้งหมดเนาะเพราะว่าเสียงส่วนของที่ถ่ายจากช็อตออริจินอลคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ชัดแล้วก็มีเพลงประกอบด้วยเพราะเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะก็นี่นนกุลบอกอยากเล่นเกมอะไรดีนะอันนี้ก็พูดคุยกันแบบน่ารักนะครับตามภาษาFC แฟนคลับนะครับก็ฝากความน่ารักกันประมาณนี้นะครับในคลิปนี้เนาะโอเคเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตต่อเดี๋ยวแอดนำมาเสิร์ฟนะเอามานำเสนอให้นะครับก็มอบความสุขพลังบวกแบบนี้ให้กันยาวๆในทุกวันทุกเวลาแบบนี้ขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ